สี่งวดแล้วสี่งวดเป็นงวดนี้งวดที่ห้ากระทาเบิ้งนี่เป็นยังงวดที่ห้าจ้ะคือโบมาให้เล่นโอ้ยมันใจถ้าโบมีเลขนี่น่ะปูเป็นบอกแน่นอนเลยงวดเก้าห้าน่ะโบเป็นได้แสนจิตปัดตู้ 3 2 1ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของแม่จ่อยนะครับ FC ครับแม่จ่อยในตำนานนะครับผมแม่บอกว่าตอนแม่นๆทำไมไม่มาอย่างนี้นะครับครับก็ไม่เจอแม่มานานแล้วนะครับผมนานแล้วพ่อแม่พี่น้องทางบ้านอาจจะจำแม่ได้นะครับคือว่าสมัยก่อนที่เราไปทำนะครับที่ว่าคุยนะฮะนะครับแล้วตัวเลขของแม่เนี่ยงวดนี้งวดที่5แล้วนะครับ FC ครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสอบถามแนวทางของคุณแม่กันครับว่างวดนี้เน้นตัวไหนเป็นพิเศษนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นแล้วมารับชมแล้วฟังกันครับครับผมแม่บ่ค่อยอยู่บ้านเนาะครับอ้าวสวัสดีครับนี่ครับพี่จอยยังเป็นนักการครับพี่น้องครับครับผมมาอย่าวางแก้วเป็นโซ่เป็นหมานหลายๆนะโอ้ใช่หมานเอามาน้ำกันบ่ค่ะมาวัดน้ำกันนี่ล่ะพอๆกันอยู่ว่าแต่ข้าว่าแม่จอยถือกลายพอหมดบ่หั่นโอ้ย 6,000 โอ้เอาละบ่ถือตัวนี้แม่นบ่ได้ 6,000 ถ้าตัวนี้ได้หลายบ่บ่เอาบัดนี้อันปูพุ่มอยู่หน้าเพิ่นบ่มาหาอีกบ่ค่ะงวดนี้ทันได้มาแล้ววันนี้น่ะงวดบ่หันเป็นไห่ตัวใดยายงวดบ่หันว่ะโอ้ย60รู้แล้วปะโถหันไปซื้อ30โอ้หันไปซื้ออันตัวใด36เอ้าซื้อ7นึงซื้อว่านำมารวด60ให้แม่นแท้โอ้ยมันแม่นโพดนี่แล้วแม่นโพดแม่นโพดคือเนี่ยกูบอกนะเนี่ยงวดนี้น่ะเนี่ยพ่อเนี่ยครับถือรู้บอกว่าไอ้ชายเห็นหน้าในเด้อคุณพ่อหยังคะนี่ตาแป้ตาพร้อมโอ้ลือตาพร้อมเป็นไม้เห็ดบุญเป็นไม้เห็ดอยู่วัดเป็นไม้เห็ดอยู่วัดคนลดได้บุญคนลดงูแห้งคนลดดีคนลดเห็ดไม่จ่อยได้ตัวใดงวดนี่9 7 7 9 7 9 9 7มาใส่ใส่ค่ะนี่ขนาดฉันขึ้นวัดมาฉันขึ้นวัดมาแม่รถเก็บเก้าโอ้ทำไมหนีจีเจ็ดเก้าตอนนี้ตัวร้องเนี่ยเก็บแปดเก็บเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก็บแปดอันเลขสองหางสามตัวมีบ่แม่หายากหายากตัวเซลแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าฉันแม่นไปหาอยู่บ้านนี่อยู่บ่ค่ะชั่วโมงบ่ค่อยอยู่ก็ลงมาวัดพี่ล่ะโอ้ส่วนมากจะมาวัดนี่ครับแม่มาทําความมาเฮ็ดอืมมาวัดเพิ่นโอ้ครั้งเดียวขอลงไม่จ่อยบ่ฝันลงนี่เป็นลืมเมื่อคืนนี่น่ะถ้าฝันจ้อๆน่ะแม่นอยู่ครับแล้ว79นี่มาจากไหนครับแม่79ว่ะครับผมก็ฝันนี่ล่ะนั่นฝันนี่แหละที่ฝันน้ําพุน้ําผาหั่นล่ะอยู่ในบ้านหั่นล่ะฝันอะไรจ้ะฝันเห็นผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าเนี่ยสิบ่พุ่มอันปู่บ่ให้อย่างละอัน91หั่นล่ะ91 90นั่นแหละไอ้กุ้ยนะครับไอ้กุ้ยล่ะจังได๋ก็ได้6006บ่มักไปเต่งไปแทง36กับ7871เป็นตัวรองเลยจ้ะเพิ่นบ่มาให้เอาคือเก่าบ่ให้รองซั่นแล้วแต่ว่าก็ได้6,000อยู่ได้6,000โอ้ดีใจจังเด้อได้อยู่นะครับเนาะได้16,000โอ้ยไม่6,000เลยเฮ้ยปากแห้งว่าซั่นสิมาเฮ็ดบุญนําเพิ่นอยู่นะโอ้ถ้าบ้านพี่พาถึงวันนี้น่ะสิมาสิบุญเพิ่นเพราะว่าเพิ่นสิอันโอนสนวดเพิ่นสิแล่นสนวดโอ้ต้องว่ากันได้ขอมาซอยวัดทําบุญซอยวัดเว้าง่ายๆเพิ่นกําลังสร้างบ่คะไม่เคยบ่กําลังสร้างมันนี่เพิ่นออกสนวดให้จังว่าสิแล่นเรื่องสนวดอีกนะอือจังว่ามาขอหลวงปู่เพิ่นก็เลยให้79ซื้อรถได้โอ้ถ้าบ่ได้76โอ้96 97 96 97 78 78 96 97 78 9 79ตัวเน้นเลยนะ69 69 79
ตัวเต้งๆนี่คือ79นี่ยังเป็นหรอ78 78เป็นตัวร้องตัวร้องเป็นไทเน่น79เพิ่นบอกเน้น79ทันหรอ79มาแน่นอน 100% โอ้มั่นใจ100% จังว่ะ 100% ซื้อลูกค้าปูอยู่บัดพี่น้องวันนี้เจียวนักๆซอยปูหนักๆพอได้มาซอยเพิ่นครับเลขของปูนี่เพิ่นบอกคิวเด้งวดเท่าไหร่0 6งวด58โอ้เพิ่นถึกน้ำลายงวดว่างั้นเพิ่นก็ถึกเด้นะเก็บนึงน่ะเพิ่นบ่ได้จักหมื่นนึงก่อน71แม่นอยู่นี่บ่ค่ะอยู่นี่ล่ะงวด58เพิ่นแฮงได้หลายเพิ่นก็มาซื้อกับเบี้ยงมาถวายวันนี้น่ะเก็บ9นะเจ็ดเก้าเพิ่นมาเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นเนี่ยโอ้ครับผมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแม่จอยเป็นสะพานบุญให้จ้ะคือจะมาซอยปูสางนี่ค่ะว่าเจ็ดสามแห้งจังนี่เนี่ยเจ็ดสามน่ะมันออกบุญออกล่างเนาะงวดออกเจ็ดสามกี่งวดแล้วครับแม่จอยที่ได้มาเนี่ยครับผมสี่งวดแล้วสี่งวดเป็นงวดนี้งวดที่ห้ากระถาเบิ้งเรียบเรียงงวดที่ห้าคือโบมาให้เล่นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะสมมติให้เป็นตัวร้อง69กับ78ให้เป็นตัวร้อง 100% ไม่จ้อยมั่นใจเลยโอ้ยมั่นใจถ้าบ่มีเลขนี่น่ะปูเพิ่นบอกแน่นอนเลยมื้อนี้จะโชคดีมาพ่อนี่ก็เด้โอ้ยนี่แล้วโชคดีแล้วเนี่ยเห็นบ่ไอ้กูเนี่ยกูบอกว่า90ไอ้กูนี่คุยแล้วเห็นหมอนอก90นั่นครับผมเป็นจังได๋จังเพิ่นว่าไอ้กุยเอ้าถ้าฟันเห็นถ้าอายุหันมามันต้องเป็น9 1กับ9 0ทุกคนนะแล้วสั้นกับ0 66กับ9แทนกันเนาะครับผมแม่นล่ะขอให้ได้มากว่าจะมากเลย3ตัวหยอกแท้เคยไปไล่สวดแต่โดนน่ะเนาะ0มึงกึ้งมึงกึ้งมาเนาะบ่แม่นเผาที่ว่าไอ้กุ๊ยเราอีหลีได้ล่ะแม่นอยู่ครับเนาะวันนั้นน่ะเพิ่นซื้อเพิ่นมีซื้อบ่ค่ะหั่นนี่เพิ่นก็บ่บอกเนาะโอ้เพิ่นติดจําเอิ้นแต่เพิ่นไอ้จุ้ยไอ้กุ้ยไอ้กุ้ยเนาะเพิ่นมาเคยว่าเพิ่นเอิ้นเฮาเพิ่นเอิ้นเฮาบ่เลยเพิ่น0เครียดอันนี้ก็เอิ้นสายโหดแล้วสายโหดแต่ว่าถ้าอันนี้ว่า90 91รถเด็กอยู่พันน่ะเป็นพูนเป็นภูมิปูตาของแม่จอยอยู่หน้าชี้มาติดแต่ที่แม่จอยแต่อันแต่เก้าเกณฑ์นี่อยู่นี่เด้หลวงปู่นี่หลวงปู่วัดโพคำนี่ศักดิ์สิทธิ์เด้ครับผมได้ถึงน้ำพันอันงวดงวด95น่ะบ่แม่นได้แสนจิตปั๊บจู๊แสนจิตที่ถึงเหมือนน้ำกันถึงเบิดบ่เหลือบ่ได้ขึ้นมาถึงหมดวัดเลยถึงวัดบ้านโอ้ไปมาถึงเบิดบัดนี้งวดจะได้ปลูกกับเบี้ยงแม่นนี่ล่ะผู้ใดบ้านอื่นเพิ่นมาเฮ็ดบุญจังซั่นบ่ครับก็บอกเพิ่นถือเพิ่นก็มาบริจาคตะวางวันนี้น่ะ79น่ะ97ถ้าถือก็มาเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นเลยนะครับผมสาธุครับบ่แม่นอันเรียนอะไรดอกเฮามาเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นเฮาถือซะก่อนให้ผู้ใดมีโชคมีหมาเนาะแม่นเป็นการทำบุญ79ก็ร่วมบุญกับแม่จ้อยได้แต่ให้เน้น79 69นี่เป็นตัวร้องก็ได้ไม่ต้องมา 100% เด็ดแน่นอนถ้าบ่ถึกเลขอันเออยันไม่ถึกเลขอันอันแล้วอันอีกล่ะเดี๋ยวนี้ถ้าซื้อได้เนี่ยซื้อรถ79 79นะครับกับน้ำแดงไม่ต้องหวัดจ้ะเนาะยังเหลี่ยมต้องหวัดจ้ะไม่ต่อแล้วครับจะออกแล้วจันแล้วจะวางไว้ดิ79นี่รู้สึกว่าจะดังนะฮะงั้นแล้วย่านไปถึงเลขอันครับครับก็ต้องขอขอบคุณแม่จอยนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับเนาะครับขอบคุณขอบคุณแม่จอยครับพี่น้องครับโชคดีครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่จอยนะครับ FC ครับผมงวดนี้งวดที่5นะครับผม879 69 79 78เด่นๆก็คือ79นะครับ FC ครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณแม่จอยนะครับผมแล้วก็พ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ